งด้วยคำว่ารักและคำสัญญาถ้าเราหัวใจเดียวกันกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Lifestyle ชินาบายยามาฮ่านะคะเมื่อกี้ช่วงแรกเราพูดถึงประวัติของรถออโตเมติกแต่ช่วง2ของรายการในวันนี้นะคะเราขอพูดถึงประวัตินี่ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจใช่ครับของแบรนด์ยามาฮ่านั้นคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะทราบประวัติกันนิดนึงยามาฮ่าฟิลาโนในปี2012ที่ถือกำเนิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคะเราต้องบอกว่าตัวที่เรียกว่าเป็นตระกูลฟิลาโนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์หรือว่าตระกูลเขาเนี่ยก็ยาวนานมาร่วม10ปีแล้วตามที่เราเห็นกันนะครับผมเราเริ่มต้นจากตัวที่เรียกว่าฟิลาโนที่พี่รินพูดถึงนะครับซึ่งออกมาในคอนเซปต์ของยูโรเปียนคลาสสิกเป็นลักษณะดูแล้วเหมือนรถคลาสสิกในเชิงของรถแนวยุโรปซึ่งรถพวกนี้ผมขออนุญาตไม่กล่าวชื่อยี่ห้อนะครับขอประทานโทษด้วยแต่ในความที่เป็นความคลาสสิกของเขามีความล้ำสมัยอยู่ในตัวนะครับรวมถึงความสวยงามน่าใช้และเราพยายามยกระดับให้เขาเป็นสกูตเตอร์ในระดับที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมในกลุ่มรถเล็กด้วยกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะใช้คำว่าฉีกกฎของรถสไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกด้วยในช่วงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกลุ่มคนที่เล่นรถแนวเรโทรอยู่แล้วรถในแนวเรโทรในสมัยนั้นก็จะหน้าตาเดิมๆคือมองไปก็จะรู้ว่าเออนี่คือกลุ่มนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงหน้าตาไม่เดิมแล้วนั่นคือยามาฮ่าฟิลาโนครับผมพอออกมาแล้วในกลุ่มของเรโทรก็คือฮาแต่ไม่ใช่แค่กลุ่มของเรโทรกลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะวัยรุ่นช่วงนั้นเริ่มมองแบบคือพูดง่ายๆว่ายามาฮ่าฟิลาโนสามารถแมทระหว่างแนวเรโทรกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยใช่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบฮือฮามากตอนแรกก็ยังจ้องอยู่เหมือนกันตั้งแต่เปิดตัวอยู่ยังคิดว่าจะได้รับการตอบรับมากน้อยขนาดไหนได้รับการตอบรับอย่างสูงครับใช่ไหมก็ค่อยๆตัวเลขก็ค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งตกใจพอควรว่าเอาแล้วจองตลาดออโตเมติกมาอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือตระกูล F series ด้วยเช่นกันใช่และเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะอาจารย์หลังจากนั้นประมาณ2ปีนะครับราวๆปี2014ก็มีการปรับอัปเกรดฟิลาโนขึ้นมาเป็นแกรนด์ฟิลาโนฟังดีๆนะคะปี2014เป็นแกรนด์ฟิลาโนครับอย่างที่เรารู้จักกันแกรนด์ฟิลาโนครั้งนี้ชื่อมันก็บอกเนาะใช่ชื่อน้องบอกเลยว่าจะอัปเกรดขึ้นมากลุ่มพรีเมียมมากขึ้นใช่ด้วยคำว่าแกรนด์มีความเป็นแกรนด์ในตัวของเขาเองมีความฮารุฮาราตอนนั้นพรีเซนเตอร์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหเดินไปไหนใครก็กรี๊ดกราดจริงๆจริงๆเขาเลือกพรีเซนเตอร์ได้เก่งนะเข้ากับรถมากแล้วเนเจอร์รถก็เป็นแบบนั้นด้วยใช่เหมือนที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันหลังไมค์ก่อนเนาะที่พี่ลินบอกว่ารถอะไรกันทำไมเป็นรถจักรยานยนต์ที่มองแล้วคนใส่สูทผูกไทขี่ก็ยังดูไม่ขัดตาอันนี้เป็นความประทับใจนะคะไม่ใช่บอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบมันปรับลุคของคนขี่รถจักรยานยนต์ในแนวออโตเมติกลุคนี้เลยใช่แกรนด์ฟิลาโนเป็นผู้นำด้านแฟชั่นจริงๆคนขี่เริ่มที่จะใส่เนคไทแล้วก็ใส่เสื้อคลุมดูเท่ไปแบบอ่ะรองเท้าหนังเนี๊ยบๆ neat and clean ดูแบบว่าในแนวแฟชั่นจริงๆก็คือพวกหนุ่มๆออฟฟิศใช่สาวๆออฟฟิศยังมีเลยค่ะบางคนนี้เห็นใส่รองเท้ากันสวยงามขี่รถดูได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเหมือนกับผู้ใช้รถทางโซนยุโรปเลยใช่ครับความรู้สึกมันออกแบบสมูทมากเวลาที่ขี่แล้วเรามีความรู้สึกประทับใจกับไม่ใช่รถอย่างเดียวนะประทับใจกับตัวผู้ขี่ด้วยเวลาที่เราเห็นก็หลังจากนั้นอีกประมาณ4ปีนะครับราวปี2018เนาะก็มีการอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งของแกรนด์ฟิลาโนกลายเป็นแกรนด์ฟิลาโนไฮบริดตัวนี้ทีเด็ดครับใช่ไหมมีการใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่า SMG หรือว่า Smart Motor Generator เข้าไปแทนเพื่อที่จะช่วยทั้งในเรื่องของการออกตัวมีแรงบิดที่ดีและการสตาร์ทที่ง่าย
เราไม่ได้ใช้ระบบสตาร์ทแบบเก่าที่ใช้มอเตอร์สตาร์ทแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยใช่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของรถยนต์ที่เป็นไฮบริดเปิดตัวกันค่อนข้างเยอะใครจะไปนึกว่ารถจักรยานยนต์จะมีไฮบริดมีครับคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคำว่าไฮบริดเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมหรืออะไรก้อนใหญ่ๆเท่านั้นไฮบริดหมายถึงการผสมผสานการผสมผสานในที่นี้ก็คือกำลังจากเครื่องยนต์และกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของรถเราก็เช่นเดียวกันเราใช้กำลังด้านไฟฟ้ามาจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็กำลังในส่วนของเครื่องยนต์รถของเราก็เลยกลายเป็นแกรนฟิลาโน่ไฮบริดโอ้อันนี้รู้ลึกมากขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีอัพเพิ่มขึ้นมาอีกก็สำหรับรถจักรยานยนต์คันที่จอดอยู่ด้านหน้าที่เราเห็นกันนะครับ New Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ซึ่งเป็นรถโมเดลประจำปี2023แล้วก็ได้ทำการเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงของก่อนงาน Motor Expo และหลายๆท่านน่าจะได้สัมผัสตัวจริงในงาน Motor Expo ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีแล้วก็หลายๆท่านก็น่าที่จะได้สัมผัสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเปิดตัวไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2022แล้วก็มีการไปโชว์ตัวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะที่งาน Motor Expo เมืองทองธานีเมื่อวันที่1ถึง12ธันวาคม2022เดือนที่ผ่านมานี่เองใช่แล้วก็ได้รับการตอบรับด้วยเช่นกันใช่ครับก็มียอดจองในงานพอสมควรพอสมควรเลยนะคะอาจารย์นี่คือประวัติคร่าวๆของ New Grand Filano Hybrid Connectedที่เรากำลังจะพูดถึงจากนี้ต่อไปและที่สำคัญ New Yamaha Grand Filano Hybrid Connected นั้นมีหลายสีให้เลือก7สีครับ7สีและเป็นสีที่สดใสเป็นสีที่ดูหรูหราพรีเมียมตามคอนเซปต์ของเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคนเมืองชอบเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดก็ไม่ธรรมดาอย่างเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราเจอที่หัวเมืองอย่างเงี้ย Grand Filano นี่ก็มาเบอร์1เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ทางรายการเราก็เคยไปนั่งพูดคุยกับดีลเลอร์หรือเจ้าหนึ่งตรงแถวฝั่งทนเขาก็ยอมรับเลยว่าคิวจองล้นหลามล้นหลามมากโดยเฉพาะรุ่นนี้เขาบอกว่ามากี่เวอร์ชั่นขายดีจริงๆไม่พอจะขายใช่เพราะว่าคิวจองยาวมากเรายังถามเขาว่า New Yamaha Grand Filano Hybrid Connected รุ่นเนี้ยเราเปิดตัวไปเมื่อวันที่7ปีก่อนเราเพิ่งไปถามมาแต่กลับกลายเป็นว่าพี่ลิงใช่ไหมครับว่ายอดจองเนี่ยเป็นหน้ากระดาษคือรู้ว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาอีกรุ่นหนึ่งกลับกลายเป็นว่ามีคิวจองบางคนอุ๊ยเอารุ่นนี้เลยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจริงๆคุณผู้ชมค่ะรถอะไรขายดีจริงๆขายดีจริงๆแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยที่ขายดีของยามาฮ่านะคะเวลาไม่พอสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มมาสัมผัสน้องกันไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนของ New Yamaha Grand Filano Hybrid Connected คุณผู้ชมได้รู้ลึกกันอย่างแน่นอนในสัปดาห์ต่อไปค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา